นิ่มนิ่มป๊อปป๊อปนี่รู้ไหมพี่คิดถึงนิ่มมากๆเลยนะอย่าเพิ่งพูดเข้ามาก่อนเร็วระวังป๊อปจนมึงรออยู่นี่นะเดี๋ยวกูมาครับนี่อยากตายเหรอฮะพี่ยอมตายนิ่มพ่อนิ่มอะไรของพ่อเนี่ยตกใจหมดของพ่อเนี่ยพ่อเห็นบันไดมันพาดที่หน้าต่างเลยคิดว่ามีคนแอบปีนขึ้นมาอ๋อคือว่าหนูเอาไปปีนเช็ดกระจกด้านนอกกับพ่อนิ่มทำไมไม่ให้เอเขาทำถ้าเกิดว่าลูกตกลงไปคอหักทำไงอ่ะต่อไปอ่ะอย่าทำแบบนี้เข้าใจไหมค่ะพ่อไงนิ่มพี่เก่งปะเกือบไปแล้วไหมล่ะถ้าพ่อจับได้ทำยังไงก็จับไม่ได้ดิเดี๋ยวนี่ค่ะนี่ลูกสาวฉันเป็นไงบ้างไม่เจอหน้าเจอตาเลยฉันก็มัวแต่ยุ่งกับงานคุณหนูไม่ออกจากห้องมา3วันแล้วค่ะฮะ3วันแล้วแล้วแกทำไมไม่ขึ้นไปดูคุณหนูบอกว่าช่วงนี้ยุ่งๆอะค่ะจะติวเข้ามหาลัยแค่ให้เอาอาหารขึ้นไปส่งแล้วก็สั่งว่าห้ามยุ่งค่ะเดี๋ยวฉันขึ้นไปดูเองเครียดออกมาสูดอากาศข้างนอกบ้างค่ะพ่อพ่ออย่ากลัวหนูได้ไหมอ่ะเดี๋ยวถ้าหนูสอบไม่ได้อ่ะพ่อก็จะมาโวยอีกจ้ะงั้นพ่อไปก่อนนะจ้ะพ่อรักลูกนะรักเหมือนกันจ้านิ่มคุณแน่ใจนะว่าคุณจะทำแบบนี้ทำไมคุณไม่บอกพ่อเองตรงอ่ะบอกพ่อพ่อฉันไม่เอาคุณไว้แน่ถ้าพ่อจะทำอะไรเนี่ยผมยอมทุกอย่างเลยนะผมรักคุณจริงๆนะนิ่มพี่คุณจะบ้าเหรอฉันรู้จักพ่อฉันดีนะไปไปได้แล้วทำนิ่มวันนี้พ่อจะซื้ออะไรมาให้แม่กินนะพ่อนี่ลูกถ้ามาถึงทำตัวแบบนี้พ่อจะไม่ยอมให้แกต้องเสื่อมเสียพ่อพ่ออย่าพ่อไม่อย่าทำอะไรลูกหนูนะนั่นลูกหนูนะพ่อ
เอ๊ะต่อไปเด็กคนนี้อ่ะเป็นลูกของแกกับไอ้ตุ่นค่ะส่วนค่าเลี้ยงดูอ่ะท่านจะส่งเสียเองเอ๊ะไปเก็บเสื้อผ้าคุณหนูไอ้ตุ่นลงไปเตรียมรถอยู่ฉันไปจ่ายค่าใช้จ่ายเองคนไข้ออกจากโรงพยาบาลวันนี้ได้เลยนะคะเอ้าแล้วเจ้าตัวเล็กไปไหนแล้วคุณหมอคะฉันฝากโน้ตนี่ให้แฟนฉันด้วยนะคะเขาอยู่ที่ห้องอาหารด่วนเลยนะคะคุณหมอฉันขอร้องนะคะคุณหมอฉันขอร้องนะมันเบรกไงวะป๊อปนี่หนูกล้ามากนะที่มาหากูเนี่ยจับตัวไว้เลยไปมาดิพ่ออย่าพ่อเอาเลยครับพ่อผมยอมรับผิดแล้วแต่ผมขอกอดลูกกับเมียผมเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมครับนอกจากพ่อกับแม่ของผมแล้วเนี่ยคนที่ผมยอมสละชีวิตโดยที่ไม่เสียดายเนี่ยก็มีแต่เขาสองคนเนี่ยแหละครับผมขอร้องเถอะนะครับจุนป๊อปทำไมคุณไม่หนีไปผมทำแบบนั้นไม่ได้หรอกคุณว่าไงครับไอ้ลูกชายของพ่อเราคงมีวาสนาต่อกันแค่นี้แหละนะพ่อขอโทษนะที่พ่อไม่มีโอกาสได้ดูแลลูกเป็นอย่างดีนะอย่าดื้อกับตาแล้วก็แม่ล่ะผมพร้อมแล้วครับพ่อพ่ออย่าทำร้ายเขานะหนูขอร้องป๊าท่านครั้งนี้กูจะไว้ชีวิตมึงพ่อเห็นแก่หลานกูผมขอบคุณมากๆครับท่านนิ่มแต่กูจะไม่ให้มึงเจอหน้าหลานกูอีกจนกว่ามึงอ่ะจะเอาเงิน2ล้านมากองตรงหน้ากูได้ครับผมจะทำให้ได้นิ่มอดทนหน่อยนะผมทำได้ผมทำได้แน่นอนครับท่านไปกลับThank you.
ตาเนี่ยอ้วนขึ้นมากเลยนะเนี่ยใช่ดีเลยทุกท่านครับคุณป๊อปหลับในประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วครับป๊อปไม่จริงไม่จริงป๊อปคุณจริงฉันกับลูกเป็นแบบนี้ไม่ได้นะป๊อปพอใจพ่อหรือยังพ่อ